ยไทยเนี่ยมันเด่นหมดนะฮะมวยชายาเป็นภาคหนึ่งของมวยหลายๆภาคนะฮะแต่ถามว่ามวยปัจจุบันกับมวยชายาเนี่ยต่างกันยังไงคือมวยไทยปัจจุบันเนี่ยจะเน้นการออกอาวุธรุนแรงนะฮะไม่เน้นการป้องกันเหมือนกับสาดน้ำลดกันออกเจ็บตัวเจ็บอะไรก็ไม่เป็นไรแต่มวยไทยจริงๆเนี่ยเขาจะเน้นการป้องกันตัวจุดเด่นของมวยชายาหรือมวยไทยทุกๆสายจะเน้นการป้องกันตัวพอป้องกันตัวได้ดีพอเราไม่เจ็บเราก็มีหูมีตามองคู่ต่อสู้ว่าเขาออกอาวุธมาเลยเขาเปิดหรือเขามีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนคือถ้าสนใจเรียนมวยไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรนะฮะก็ขอให้ใจทำใจให้ดีทำใจให้รับว่าเนี่ยเราจะรับมวยไทยไปเราจะต้องมีความศรัทธาก่อนศรัทธาครูบาอาจารย์เป็นขั้นตอนแรกนะฮะพอศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่อฟังทุกขั้นตอนของรายละเอียดแล้วมันก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยอุปกรณ์แต่งตัวไม่ต้องมีอะไรฮะก็มีเสื้อผ้าหลวมๆยกขายกแข้งง่ายๆมีกางเกงอะไรแล้วแต่เปิดสอนวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์วันธรรมดาศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้าโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งวันธรรมดาแล้วแต่จะนัดก็อยากจะฝากบอกคนไทยทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าเด็กเล็กๆหรือพี่ป้าน้าอาที่สามารถที่จะบอกเด็กเล็กๆของท่านได้ว่าวิชามวยไทยเนี่ยเป็นวิชาที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินของเรานะฮะทำให้เรามีแผ่นดินยืนเราอย่าไปเรียนอย่างอื่นก่อนให้เราเรียนวิชาของไทยก่อนนะฮะเพราะมวยไทยจริงๆเนี่ยมันมีระเบียบในการสอนมันมีขั้นตอนมันไม่ใช่ต่อยกันถึงมาตาเลอร์หรือไม่ใช้แรงต่อยกันเปรี้ยงปังเจ็บด้วยเจ็บตัวคนเรียนมวยไทยแล้วจะมีมารยาทจะมีการนับถือครูบาอาจารย์นับถือรุ่นพี่รุ่นน้องมีระเบียบมีสมาธิเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้คืออยากให้เด็กได้สัมผัสคือเด็กจะเรียนแค่ไหนโตขึ้นเรียนแค่ไหนมีอายุเรียนแค่ไหนเรามีขั้นตอนในการเรียนเราไม่ได้สอนทั้งหมดครับ